สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์1เปโตรบทที่1ข้อ13นะครับเพียงข้อเดียวแต่ผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์เปรียบเทียบนะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าท่าทีในการต้อนรับพระคริสต์เสด็จกลับมานะครับในพระคัมภีร์1971ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดีจงข่มใจตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณคือพระคุณที่พระทรงประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงสำแดงพระองค์ผมจะอ่านจากพระคัมภีร์ TNCB นะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นจงเตรียมความคิดจิตใจให้พร้อมจงรู้จักบังคับตนเองจงตั้งความหวังแน่วแน่ในพระคุณซึ่งประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏพระเยซูคริสต์เจ้าเคยเสด็จมาครั้งแรกเพื่อจะมาเปิดเผยพระบิดาในยอห์นบทที่1ข้อ18เนี่ยนะครับพระองค์เปิดเผยพระบิดาว่าพระบิดานั้นยอดเยี่ยมเพียงไรเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยความเมตตาผ่านราชกิจของพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้เปิดเผยตนเองทั้งหมดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ชัดเจนพระองค์เปิดเผยเป็นแผนเป็นแบบพระฉายของพระเจ้าเท่านั้นเองแต่เรามีความหวังใจเมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่2พระองค์ไม่ได้มาเปิดเผยแค่ลักษณะของพระบิดาเป็นพระฉายของพระเจ้าแต่พระองค์จะเสด็จมาเปิดเผยพระองค์เองครับในฐานะองค์เจ้าชีวิตในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงครอบครองบัลลังก์ในฐานะที่ทุกเข่าจะต้องก้มกราบลงและนั่นคือสิ่งที่เราเองนั้นมีความหวังใจและเราควรจะรอคอยด้วยท่าทีอย่างไรอันที่1ครับก็คือเตรียมตัวเตรียมใจพระคัมภีร์บอกว่าจงเตรียมตัวเตรียมใจสังเกตนะครับในพระคัมภีร์ในฉบับ1971ก็เตรียมตัวเตรียมใจฉบับ2011ก็บอกว่าเตรียมตัวเตรียมใจในฉบับ TLNT ก็ตื่นตัวเตรียมจิตใจไว้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจว่าการเตรียมตัวเตรียมใจนั้นมันเหมือนกับภาพของหญิงพรหมจารี10คนจำได้ไหมครับเขามีการเตรียมน้ำมันพร้อมนะฮะ5คนเตรียมพร้อมอีก5คนไม่ได้เตรียมพร้อมการที่คนหนึ่งเข้าใจว่าพระองค์เสด็จกลับมาก็ใช่ว่าจะเตรียมพร้อมทุกคนไม่แต่กันเองเราอย่าเป็นแบบคนที่เหมือนพระจารีโง่5คนนะครับที่มีตะเกียงแต่ไม่ได้เตรียมน้ำมันตัวเองไว้นะครับหรือเหมือนเศรษฐีโง่ที่มัวแต่ลุ่มหลงกับของในโลกนี้เหมือนกับพระคัมภีร์ลูกาบทที่12นะครับนั่นคือประการที่1ครับเตรียมตัวเตรียมใจ2ก็คือรักษาชีวิตอย่างมีวินัยพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดใน1971ใช้คำว่าจงข่มใจในฉบับ TLNT ใช้คำว่าควรตื่นตัว TNCV ได้บอกว่าจงรู้จักบังคับตนเองฉบับ2011ใช้คำว่าจงรู้จักควบคุมตัวเองพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังพูดถึงเรื่องการพยายามนะสุดความสามารถของเราการที่คริสเตียนนั้นเราพึ่งพระวิญญาณพระเจ้าก็ใช่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพราะอะไรครับอย่างที่บอกแล้วซาตานวนเวียนอยู่รอบเราดุสิงคำรามซึ่งสักวันจะได้ศึกษาในบทที่5นะครับในข้อที่8แต่เรารู้ในตอนนี้ว่าเราต้องมีวิชีวิตที่มีวินัยถ้าปราศจากวินัยเราจะรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไม่เป็นสุขนะอันที่1ครับเตรียมตัวเตรียมใจอันที่2ต้องมีวินัยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าเฝ้าพระเจ้ารักษาชีวิตต้องข่มใจนะครับบังคับตัวเองอันที่3ครับก็คือตั้งความหวังแน่วแน่ในพระคุณคำว่าตั้งความหวังแน่วแน่ในพระคุณนั้นหมายความว่าตั้งความในฉบับ2011ใช้คำว่าตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณขอบคุณพระเจ้าครับหมายความว่าความหวังของเรานั้นพึ่งเพียงในพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีงามของเราเรี่ยวแรงความสามารถของเราความแข็งแกร่งของเราเราเองก็ต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลารอคอยกำลังจากพระเจ้ารอคอยเรี่ยวแรงใหม่จากพระเจ้าเหมือนอิสยาห์บทที่40ใช่ไหมครับได้พูดถึงการรอคอยพระเจ้าเราจะรับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่เราจะบินเราจะวิ่งไปไม่เหน็ดเหนื่อยเดินไม่จะอ่อนเปลี้ยเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเองนั้นตั้งความหวังของเราแน่วแน่ในพระคุณนั่นเองก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเตรียมตัวเตรียมใจของเรารักษาชีวิตอย่างมีวินัยและตั้งความหวังแน่วแน่ในพระคุณพระเจ้าอย่าพึ่งตัวเองนะครับเพราะเราจะล้มเหลวขอพระเจ้าเมตตาครับ